เมรัชนกเชื่อทุกคนมีโอกาสลุ้นเหรียญโอลิมปิกลั่นรอบ8คนพร้อมเจอใครก็ได้ปารีสเกมวันที่31กรกฎาคม2567 21นาฬิกา48นาทีการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่31กรกฎาคมไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ในรอบแรกกลุ่ม E เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ21ของโลกลงดวลกับคู่ปรับตลอดการไท่จื่ออิงมืออันดับ3ของโลกจากไต้หวันโดยผู้ชนะแมตช์นี้จะผ่านเข้าไปยืนรอในรอบ8คนทันทีผลปรากฏว่าเกมแรกรัชนกออกตัวได้อย่างมั่นใจนำห่างถึง7แต้มแต่ฝั่งไท่จื่ออิงเร่งเครื่องไล่บทมาได้บ้างแต่สุดท้ายรัชนกเด็ดขาดปิดเกมแรก 21-17 ช่วงพักเกมไท่จื่ออิงต้องเรียกทีมแพทย์มาดูแลจากการที่พุ่งรับลูกท้ายเกมจนได้รับบาดเจ็บที่ข้อศอกขวาเข้าสู่เกมที่2รัชนกยิ่งเล่นยิ่งดีผิดกับไท่จื่ออิงที่กะจังหวะลูกตกผิดพลาดหลายลูกจบเกมรัชนกเก็บเกม2ไปได้จบเกมเอาชนะ2เกมรวด 21-17 21-15 รัชนกชนะ2นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม E ส่วนไท่ชนะ1แพ้1กระเด็นตกรอบโดยรัชนกผ่านเข้าไปยืนรอในรอบ8คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างคิมกาอึนจากเกาหลีใต้ที่จะพบกับแชมป์กลุ่มหลังแข่งขันน้องเมรัชนกเผยว่าดีใจที่เรายังคุมตัวเองได้บ้างบางจังหวะเหมือนจะหลุดก็พยายามกระตุ้นตัวเองเรียกความมั่นใจตัวเองเพราะบางจังหวะเหมือนมีความตื่นเต้นก็ดีใจที่วันนี้ยังคุมตัวเองได้บวกกับเขาน่าจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนและมูฟเมนต์ของเขาเคลื่อนไหวได้ช้าทำให้บางจังหวะอาจจะช้าไปบ้างแต่เขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดในวันนี้สำหรับเกมแรกเสียวไส้พอสมควรเขาก็ทุ่มเทพอสมควรจังหวะไหนได้เขาก็ทุ่มวิ่งทุกลูกแต่ว่าถ้าพูดถึงฟอร์มเขาสู้ด้วยใจด้วยร่างกายเขาก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนด้วยและตัวหนูมีสติที่ดีในวันนี้ส่วนหนึ่งคือเอาชนะเกมแรกได้ในแมตช์นี้ไม่อย่างนั้นเขาน่าจะมีกำลังใจในการเล่นมากกว่านี้เพราะสไตล์ของเขาเป็นสไตล์ที่ต้องใช้การเคลื่อนตัวเร็วและพยายามเล่นเทคนิคให้มากขึ้นแต่พอเขาไม่สามารถงูบได้ดีจังหวะการเล่นเขาเลยไม่สามารถเลือกช็อตได้ส่วนการแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายเมรัชนกเผยว่าไม่ได้หวังคิดว่าทุกคนมีโอกาสหมดแล้วก็ตัวหนูเองหนูผ่านวันนี้ได้เชื่อว่าตัวเองก็ยังผ่านรอบต่อไปได้เจอใครก็ได้ถ้าพร้อมจะคว้าเหรียญก็ต้องชนะให้ได้หนึ่งพอปชรเอาจริงไผ่ลิกลั่นท่าสามารถไม่หยุดเซ็นหนังสือปลดออกรอไว้แล้วการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 14นาฬิกา10นาทีพลังประชารัฐเอาจริงไผ่ลิกลั่นถ้าสามารถไม่หยุดสกรรมการบริหารพรรคเซ็นหนังสือปลดออกแล้วฐานก่อความวุ่นวายเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่31กรกฎาคม2567นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรและกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.กล่าวในรายการอยากมีเรื่องคุยผ่านทางข่าวสดออนไลน์ถึงกรณีนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงการทำงานในพรรคและโจมตีรัฐบาลเป็นระยะว่าสิ่งที่นายสามารถทำนั้นไม่ถูกต้องตนคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระคงไม่นำเรื่องนี้ไปพูดกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคคุณอยู่บ้านเขาแต่ทำท่าจะขโมยของบ้านเขาอยู่ตลอดเวลาส่วนที่อ้างชื่อพลเอกประวิตรอยู่ตลอดเวลานั้นผมได้คุยกับท่านก็ไม่เห็นท่านพูดถึงเรื่องนี้และได้คุยกับเพื่อนๆกกบหสสและประชาชนเขางงกันไปหมดว่ามันคืออะไรมีคนบอกผมว่าอย่าพูดเรื่องนี้มาก
วันนี้ทุกคนไม่สับสนแล้วตอนนี้หนังสือเซ็นชื่อลาออกไล่ออกขับออกเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าไม่หยุดผมว่าสบายเตรียมหนังสือไว้เรียบร้อยหมดแล้วทั้งพรรคทุกคนเซ็นหมดแล้วส่วนที่นายสามารถระบุรอให้ลุงป้อมเอ่ยปากนั้นนายไผ่กล่าวว่าลุงเป็นผู้ใหญ่คงไม่ทำถามว่าหลังจากนี้หากมีอะไรทำให้พรรคพลังประชารัฐเสียหายนายสามารถจะรับผิดชอบได้หรือไม่วิธีการทำงานการเมืองมันไม่ใช่แบบนี้ส่วนที่นายสามารถพูดว่าอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพรรคไม่อยู่ในสายตานั้นเพราะเขาไม่เคยเจอไม่เคยส่วนตัวเลยและเชื่อว่าอาจารย์ธรรมนัสคงไม่อยากคุยด้วยเราทำงานให้พรรคร่วมเราทำงานให้ประชาชนทำงานตามนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันนี้พอปอชรไม่ได้มี40คนการันตีจากปากผมเลยว่า50คนผมขอเดิมพันเลยว่านายสามารถไม่มีสอสอมั่นใจหรือว่าเอาเขามาเปิดตัวแล้วจะได้ลงไปหลอกเขามาเห็นไปออกรายการเหมือนตัวตลกนายไผ่กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่านายไผ่ลิกยังโพสต์ภาพสสและกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐพร้อมระบุข้อความว่าพวกเราพี่น้องพรรคพลังประชารัฐอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวยืนยันไปในทิศทางเดียวกันปลดแน่นอนคนที่สร้างความวุ่นวายครับเซ็นกันทั้งพรรคทุกคนสดบันเทิงกาล่าเปิดตัวผาดำคำไอ่หาเรียกน้ำย่อยหม่ำตูมตามนุ้ยนำทีมชวนขำปอดโยกบันเทิงวันที่31กรกฎาคม2567 10:36 น.สดบันเทิงกาล่าเปิดตัวผาดำคำไอ่หาเรียกน้ำย่อยหม่ำตูมตามนุ้ยนำทีมชวนขำปอดโยกเข้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ M Studio SSJ Entertainment 36 Corporation และบ้างไฟฟิล์มร่วมมือกันส่งภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ย้อนยุคเรื่องผาดำคำไอ่เขย่าความฮาโดยจัดงานกาล่าเปิดตัวภาพยนตร์ไปวันก่อนณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธินนำทีมโดยเป๊กสัญชัยเองตระกูลผู้อำนวยการสร้างธัญญาเรศเองตระกูลและหม่ำเพชรทายวงคำเหลาที่ควบตำแหน่งผู้ควบคุมการสร้างและร่วมแสดงร่วมด้วยทัพนักแสดงอาทิตูมตามยุทธนาเบื้องกลางนุ้ยสุภาพรสมวิจิตมิสยูนิเวอร์สลาวปี2017เจเน็ตเขียวรุ้งลาวันโทนหงษาบ๊อบบี้3.50 บาทเจียแปซิฟิกนกวนิดาต่องชวนชื่นมิ้นสุกัลยารัตน์ขันทัพไทยพร้อมผู้กำกับไก่วิชิตวัฒนานันท์บรรยากาศงานสุดคึกคักมีเจแปนพานุพันธ์จันทนวงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการเริ่มความม่วนด้วยการโชว์พินของนาจารพินก่อนจะพูดคุยกับทีมนักแสดงผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างจากนั้นสนุกกันต่อกับมินิคอนเสิร์ตของกวางจิรพันธ์และมีเหล่าผู้บริหารคุณสุรเชษฐ์อัศวเรืองอนันต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M Studio คุณวิชัยกุลทวัชชัยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนคุณสินีนาฏเองตระกูลประธานบริหารบริษัทในเครือ SEBIS คุณจิตราวุฒิศิริศาสตร์กรรมการผู้จัดการบริษัท SSJ Entertainment คุณวรรณริยาโลหนันกรรมการผู้จัดการบริษัท36 Corporation จำกัดดร.สมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนและคุณก๊อฟชัยพลนามวงผู้บริหารไทยบ้านสตูดิโอและเซิงมิวสิกมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนเข้าชมภาพยนตร์ผาดำคำไอ่เข้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ